บรรยากาศการเดินทางเงยือนสหรัฐของผู้นำยูเครนชื่นมื่นทีเดียวนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะสมประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายยูเครนที่ผู้นำสหรัฐเขาประกาศเลยบอกว่าจะให้ความช่วยเหลือไปอีกนานตราบเท่าที่ต้องการและตราบเท่าที่ทำได้ด้วยนะคะคุณสวรักษ์ในส่วนของชาวอเมริกันเขามีความเห็นกันยังไงบ้างเพราะว่าความช่วยเหลือที่มีเนี่ยมันก็มาจากงบประมาณของสหรัฐเองอะนะคะ ใช่ค่ะง,งบประมาณนี้จํานวนไม่น้อยด้วยนะคะนับตั้งแต่รัเสเซียใช้ก,กาลังบุกยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาในสหาราัฐก็จะมีการสํารวจความเห็นของชาวเมริกันอยู่เป็นระยะระยะค่ะและพบว่ายิ่งเวลาสงครามมันลากยาวไปนานแค่ไหนความกังวลใจของชาวเมริกันที่มีต่อสงครามในยูเครนนั้นก็ลดลงไปตามนั้นด้วยนะคะและยังมีชาวเมริกันส่วนหนึ่งค่ะรู้สึกว่ารัฐบาลสหรัฐให้ความช่วยเหลือยูเครนมากเกินไปแล้วและตอนนี้คนที่คิดแบบนี้ก็มีมากขึ้นเรื่อ,อยๆค่ะ นับตั้งแต่รัสเซียใช้กำลังบุกยูเครนนะคะสหรัฐเนี่ยได้ทุ่มงบประมาณในการช่วยเหลือยูเครนทั้งในแง่ของการทหารการช่วยเหลือในด้านมนุษยธรรมค่ะเฉพาะปีนี้นะคะจ่ายไปแล้ว6 7 0 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ2 3 0ล้าน0 0 0แล้านบาทค่ะและในสัปดาห์หน้าจะมีการพิจารณาอนุมัติงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ2023อีก45,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ1้านล้านบาทค่ะ รวมๆแล้วนะคะทั้งหมดนี้มีมูลค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ของยูเครนในปี2021ค่ะและก็การเดินทางเยือนสหรัฐของวโลดิมีเซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะทั้งในแง่ของภาพลักษณ์ที่แสดงให้โลกเห็นว่าสหารัฐคือผู้สนับสนุนหลักของยูเครนค่ะ โจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐนะคะพูดชัดค่ะบอกว่าชาวอเมริกันจะอยู่เคียงข้างยูเครนทุกย่างก้าวและเราจะอยู่กับคุณนานตราบเท่าที่ต้องทําแม้ไบเดนจะให้คํามั่นสัญญาแล้วนะคะแต่เซเลนสกี้นั้นก็คงตระหนักดีค่ะว่างบประมาณจํานวนมหาศาลที่สหรัฐมอบให้กับยูเครนอาจจะทําให้ชาวอเมริกันจํานวนไม่น้อยรู้สึกไม่สบายใจและเสียดายงบประมาณ ที่น่าจะนํามาใช้แก้ไขปัญหาในประเทศแทนที่จะส่งไปช่วยเหลือ,อยูเครนโดยไม่รู้ว่าสงครามนั้นจะจบลงเมื่อไหร่นะคะดังนั้นค่ะเซเลนสกี้นะคะเขาจึงเลือกใช้คําพูดที่หวังว่าจะซื้อใจสมาชิกสภาคองเกรสและทําให้ชาวอเมริกันรู้สึกดีขึ้นค่ะเขาบอกว่าเงินที่สหรัฐมอบให้ยูเครนนะคะไม่ใช่เพื่อการกุศลแต่เป็นการลงทุนเพื่อความมั่นคงของโลกและประชาธิปไตย และนอกจากนี้ค่ะผู้นํายูเครนก็ได้ได้ย้ามาโดยตลอดนะคะว่าเดิมพันความขัดแย้งในครั้งนี้ก็คือความมั่นคงของโลกค่ะในช่วงแรกๆที่รัสเซียใช้กําลังบุกยูเครนคนทั่วโลกต่างให้กําลังใจแล้วก็ให้การสนับสนุนยูเครนอย่างเต็มที่ค่ะหลายประเทศยอมรับผู้อพยพจากยูเครนแบบไม่มีเงื่อนไขเปิดทางให้ขอลีภัยได้ง่ายขึ้นและยังให้ความช่วยเหลือทั้งในแง่ของการกดดันรัสเซีย การส่งเงินและความช่วยเหลือไปให้ยูเครนในส่วนของสหรัฐก็เช่นเดียวกันค่ะแต่เมื่อสงครามยืดเยื้อนานกว่าที่หลายฝ่ายคาดเอาไว้ทำให้ชาวอเมริกันเริ่มเปลี่ยนมุมมองต่อสงครามในยูเครนค่ะโดยล่าสุดนะคะพบว่ายิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ชาวอเมริกันที่มองว่ารัฐบาลสาหรัฐให้ความช่วยเหลือ,อยูเครนมากเกินไปเพิ่มขึ้นค่ะเห็นได้ชัดเจนนะคะจากเดือนมีนาคมพฤษภาคมและกันยายนค่ะ สัดส่วนที่บอกว่าช่วยมากเกินไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะในขณะเดียวกันค่ะฝ่ายที่บอกว่าสหรัฐยังให้ความช่วยเหลือไม่พอเนี่ยนะคะปร <c oughs> ากฏว่าสัดส่วนนั้นลดลงไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันค่ะเช่นเดียวกับความกังวลเรื่องผลกระทบจากสงครามในยูเครนนะคะยกตัวอย่างความกังวลที่มองว่า รัเสเซียนั้นอาจจะขยายพื้นที่การโจมตีไปประเทศอื่นๆน,น,นอกเหนือจากยูเครนค่ะโดยผลการสำรวจในเดือนกันยายนพบว่าคนที่มีความกังวลมากๆเนี่ยลดลงไปอย่างเห็นได้ชัดนะคะรวมถึงความกังวลว่า <c oughs> การที่สหรัฐนะคะ <c oughs> ให้การสนับสนุนยูเครนเนี่ยอาจจะทำให้สหรัฐกระโดดเข้าร่วมสงครามเสียเองค่ะซึ่ง <c oughs> ในประเด็นนี้นะคะคนที่มีความกังวลมากๆเนี่ยพบว่าลดจำนวนลง และคนที่ไม่ค่อยกังวลน,นั้น <c oughs> เพิ่มจำนวนมากขึ้นค่ะนกักการเมืองจากพรรคกรพับริกันบางคนนะคะมองว่ารัฐบาลสหรัฐไม่ควรจะช่วยเหลือ,อยูเครนแบบไม่รู้จบค่ะเพราะว่ายิ่งจะทำให้สงครามยืดเยื้อ แต่ควรจะหนุนให้ยูเครนเนี่ยยอมเจราจากับรัสเซียนะคะเพื่อยุติการสู้รบค่ะคุณพรม่ดีคุณจิราชาตาแล้วก็ยังย้ําด้วยนะคะว่าสหารัฐเนี่ยบ้านตัวเองปัญหาก็เยอะแยะอยู่แล้วน่าจะเอาเงินเนี่ยมาแก้ปัญหาในประเทศแทนที่จะทุ่มเงินไปกับสงครามของประเทศอื่นๆค่ะค่ะขอบคุณ,ค,ณ<อ>ค่ะ